ที่ตอนไผ่ในฤดูแล้งเราจะเน้นตอนกิ่งแยกไผ่ที่เราตัดแต่งเห็นไหมอุ้ยแดงตัดแต่งกิ่งที่มันเกินจำเป็นออกเพื่อที่จะไม่เปลืองน้ำกับอาหารในหน้าแล้งอันนี้เดี๋ยวเราก็รอใบร่วงแล้วก็จะมาตัดแต่งให้กิ่งมันเล็กลงอีกให้เป็นกองคือถ้ามาเนี่ยถ้าเผาก็คือเผาเป็นกองเล็กๆได้ในนี้แต่ถ้าใครมีเครื่องสับย่อยเศษไม้ก็ดีไปก็จะใช้ได้อันนี้คือคร่าวๆว่าทำไมเราตัดแต่งอันนี้จะพามาดู ที่การตอนกิ่งก่อนมืดแล้วจะมืดแล้วนี่เป็นเขาเรียกอะไรกิ่งแยกนะเราเน้นอุ้ยนี่ดูลักษณะดีคือจะไม่ใช่กิ่งหลักถ้ากิ่งหลักก็คือจะเป็นกิ่งนี้กิ่งนี้จะเป็นกิ่งหลักของเป็นแขนงหลักของไผ่กิ่งแยกก็จะออกมาจากตรงนี้ตาตรงนี้สองข้างนี่แบบนี้ออกมาสองข้างนี้บางทีก็ออกสีก็มีถ้าปุ๋ยกับน้ำพอนะนี่คือลักษณะการตอนกิ่งในฤดูแล้งเราจะเน้นห่อตุ้มที่กิ่งแยกก็คือจะเป็นกิ่งแยกจะมีความเขาเรียกอะไรจะมีความแข็งแรงกว่ามีความแข็งแรงกว่าจะทำให้ออกรากแล้วก็แข็งแรงแบบเปอร์เซ็นต์การออกรากก็คือจะ 90% ในหน้าแล้งอาจจะช้าหน่อยแต่ออกรากแน่นอนว่ากิ่งแยกนี้จะเกิดมาจากการที่แบบไผ่กลัวตายก็เลยเพราะหน้าแล้งเราตัดแต่งกิ่งออกให้หมดเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกลัวตัวเองไม่รอดอย่างนี้ก็จะสร้างกิ่งแยกขึ้นมาแล้วก็จะสร้างรากอากาศขึ้นมาแบบเร็วกว่าปกติถ้าเป็นในหน้าแล้งถ้าเราไม่ตัดแต่งเลยก็จะไม่มีกิ่งอะไรแบบนี้ออกมานอกจนกว่าใบทั้งหมดจะแก่แต่นี่คือเราตัดแต่งออกมันก็เป็นการลดการให้น้ำกับอาหารให้กับไผ่ก็ทำให้กิ่งแยกออกเร็วขึ้นอย่ามากวนนะผมทำธุระอยู่กลับขึ้นไปข้างบนเลยมันรกนี่คือลักษณะการงอกของกิ่งแยกตุ้มตอนหอประมาณนี้นี่หลายคนจะบอกว่าเป็นหน่อไม้เหรองอกข้างบนแต่ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกกิ่งแยกของไผ่แต่กิ่งหลักก็จะเป็นแบบนั้นเลยกิ่งนั้นนี่คือกิ่งหลักเราก็ห่อไว้แต่อันนี้เปอร์เซ็นต์การงอกในหน้าแรงมันจะน้อยมากแต่เราชอบกิ่งแยกมากกว่าจะโตเร็วมันจะมีอยู่ทั่วไปเลยนะทั่วแปลงก็คือกอหนึ่งถ้ามี3 4ลำนี้มันก็จะออกแบบต้นละ2ขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะรอบหนึ่งมันก็จะเยอะอยู่ก็จะแตกงอกขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีแบบมีน้ำยิ่งจะออกเยอะประมาณนั้นโอเคไม่รู้จะพอเข้าใจไหมแต่ว่านี่แหละอธิบายตามความเข้าใจของตัวเองที่ทำก็ไม่ได้มีหลักวิชาการอะไรแยะๆแปลงไผ่หน้าแล้งคือการตัดแต่งนะตัดยอดตัดกิ่งที่ไม่จำเป็นออกนี่แหละก็จะประมาณนี้โอเค